ผมนายดูเรศเฉลิมอยู่บำรุงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีมาข่าวว่าเป็ดเสริมผมนิสสตีโทนิสสเอกนิสสด็อกเตอร์ออฟลอคนแรกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านครับเรียนสูงเรียนเยอะถูกวันนี้จะมาโชว์อะไรครับมันอ่านภาษาอังกฤษเชิญครับฟังผมต่อไปนี้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเซมาเจเตกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเซมาเจเตและเซมาเจเตและเซมาเจเตลอabout the institution institution motive แรงจูงใจ law enforcement เรื่องบังคับใช้กฎหมายไร้สาระฝรั่งบอก no self people revolution ปฏิวัติโดยประชาชนนี่ปฏิวัติโดยทหารเมืองนอกเรียกจุนต้าเดต้าคุปมันดิกเตอร์คือประเด็จการคุณตั้งกรรมการforward ตั้งทำไมสังคมที่เปิดสร้าง open society มหาวิทยาลัย John Hopkins University and so on มีใครเคยชมว่าเสียงดีไหมผมไม่ใช่นักเรียนนอกสำเนียงอาจจะไม่ดีน่าเบื่อแย่มากพี่โยไม่ให้ผ่านพี่โจไม่ให้ผ่านเบนไม่ให้ผ่านแย่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 เด็ดมากถูกปากได้ยัง